ทีนี้คำถามคือแล้วก้าวไกลว่ายังไงบ้างพูดกันมาตลอดจะเอาลุงไม่ได้หลายคนจะอึดอัดจริงๆกลับมาจับมือเพื่อไทยกับก้าวไกลได้ไหมก็มีกระแสข่าวออกมาฮะทีนี้ก้าวไกลจะว่ายังไงบ้างนะครับอ่ะวันนี้คุณอนุทัยสกุลทองไปติดตามบรรยากาศอยู่ที่ก้าวไกลเดี๋ยวดูซิว่าทางก้าวไกลว่ายังไงบ้างเชิญเลยครับคุณอนุทัยครับในวันนี้นะคะทางพรรคก้าวไกลก็ยังคงมีการประชุมประจำสัปดาห์กันตามปกตินะคะซึ่งหลังจากที่มีกระแสว่าหลายคนในพรรคก้าวไกลนั้นออกมาพูดถึงกรณีที่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยกลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลอีกครั้งนึงนั้นนะคะทางด้านของแกนนำอย่างคุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาบอกนะคะว่าเป็นความการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่อยากจะเห็นทางพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจับมือกันแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางพรรคเพื่อไทยนะคะพร้อมยอมรับด้วยนะคะว่าตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะเริ่มจะเห็นว่าทางสวนั้นอาจจะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเดินทางเข้ามาประชุมประจำสัปดาห์ที่พรรคก้าวไกลตามปกตินะคะซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีหลายคนในพรรคก้าวไกลแสดงความเห็นว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยกลับมาร่วมกันจับมือกันเหมือนเดิมโดยบอกนะคะว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้พรรคก้าวไกลก็เตรียมที่จะทำงานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนและส่วนใหญ่ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่อยากให้พรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมแต่ความเป็นจริงแล้วยังไม่ได้มีการติดต่อมาจากทางพรรคเพื่อไทยและมองว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปได้พร้อมยอมรับด้วยนะคะว่าตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นโดยเฉพาะเสียงสวที่คิดว่าจะได้ก็อาจจะเป็นปัญหาซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าประชาชนไม่อยากเห็นการพลิกขั้วได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากขั้วอำนาจเดิมแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีการกับพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยเช่นกันส่วนนายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะพาประเทศก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างไปได้ในช่วงนี้นั้นนะคะคุณชัยธวัฒน์มองว่าคุณสมบัติก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าความปกติของการเมืองคือพรรคอันดับ1ก็ควรที่จะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าถ้ามีการตั้งเงื่อนไขกันเยอะก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายส่วนเรื่องคุณสมบัติเรื่องนโยบายต่างๆนั้นก็มองว่าประชาชนได้ตัดสินใจไปแล้วผ่านการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถ้าหากมีการอ้างอิงไม่อ้างอิงตามนี้นะคะก็อาจจะทำให้การเมืองไปต่อไม่ได้และเป็นปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็คงอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแต่ในส่วนของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลยตอนนี้เราก็เตรียมทำงานไม่ว่าจะในบทบาทไหนแล้วก อยู่ในช่วงที่เตรียมตัวให้กับสสใหม่นะครับในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นห่วงอยู่นะครับว่าสถานการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นเสียงสวที่เคยคิดว่าอาจจะได้ก็อาจจะมีปัญหาใช่ไหมนี่ก็ติดตามจากกระแสข่าวก็แน่นอนผมคิดว่าไม่เฉพาะพรรคก้าวไกลนะครับผมเรียกประชาชนจำนวนมากก็ไม่อยากเห็นการพลิกขั้วรัฐบาลในความหมายที่ว่านายกรัฐมนตรีกลายเป็นขั้วอำนาจเดิมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ก่อนได้คุยกันอีกไหมคะพี่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับยังไม่ได้คุยกันเลยเดียวกันนะคะเราก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามทางด้านของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะหลังจากที่เขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในข้อความที่ระบุว่าเดินกลับแค่เสียหน้าถ้าเดินหน้าจะเสียทุกอย่างในประเด็นนี้เนี่ยคุณวิโรจน์บอกนะคะว่าไม่ได้อยากให้หวนกลับมาอยู่กับก้าวไกลแต่ต้องการให้หวนกลับมาทำตามสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนค่ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากท่าทีของแกนนำแล้วก็ส.ส.ของพรรคก้าวไกลค่ะครับขอบคุณคุณอโนไทยครับอันนี้จะเป็นความหวังของใครหลายคนนะครับว่ากลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่าแล้วมารวมกันเหมือนเดิม8พรรค310กว่าเสียงเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสมการการเมืองถ้าได้เท่านี้จริงๆไม่มีพรรคอื่นมาเพิ่มไม่มีเสียงสวมาเพิ่มก็ไม่ได้นายกหลายคนบอกก็เลยต้องหันไปใช้บริการทางอื่นที่อาจจะต้องไม่มีก้าวไกลแต่พอเป็นสูตรใหม่แบบนี้คำถามก็มีอีกว่าแล้วถ้าไม่มีลุงจะได้จริงๆหรอเพราะถ้าไม่มีก้าวไกลรวมเสียงสสยังไงก็ยังไม่ถึงนายกก็ต้องใช้สวแล้วสวจะโหวตไปทิศทางไหนเอ๊ะเขาจะพร้อมใจกันเป็นร้อยเสียงได้หรือเปล่าที่จะโหวตให้กับนายกนะครับช่วงหน้ามาดูก็แล้วกันท่านผู้ชมครับมีเราหรือนี่จะเป็นภาคบังคับให้ต้องมีลุงด้วยครับ